สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home ครับวันนี้วันพุธที่18สิงหาคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแดกทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับผมก็ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเอาหัวข้อมาพูดคุยกันวันนี้ครับก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยเริ่มต้นไปแล้วนะเราได้เห็นฟอร์มการเล่นในนัดแรกของฤดูกาลสำหรับทุกๆทีมนะครับวันนี้เนี่ยมีอยู่1ทีมที่ต้องบอกว่าเจอปัญหาในเกมแรกนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในฐานะแชมป์เก่านะก็วันนี้ครับเราจะมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของแมนซิตี้จำเป็นจะต้องเร่งแก้ยังไงหลังจากพวกเขาแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์มา0ประตูต่อ1ในแบบที่โอกาสการจบสกอร์การยิงเนี่ยโอ้โหมันหายไปจริงๆเขาจะแก้ปัญหาด้วยใครเป้าหมายหลักอย่างแฮร์รี่เคนของฝั่งสเปอร์ก็ว่ากันตามตรงยังไม่มีความชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะต้องลองนะไปที่ตำแหน่งกองหน้าคนอื่นๆวันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยอย่าง Sky Sport เขาก็เอามาพูดคุยกันเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับสามารถเติมความสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนี่ครับผมเอาคำว่าแฮร์รี่เคนบ่อยนะแฮร์รี่เคนนี่บ่อยนะแฮร์รี่เคนโอเคสุดยอดมากนะครับแล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับธนาคารกสิกรไทยมาพร้อมกับบัตรเครดิตตัวใหม่ Line Point Credit Card ตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดนะครับกับ3ข้อดี1ทุกการใช้จ่ายได้ Line Point 3% แบบไม่จำกัดการรูด1 Line Point เท่ากับ1บาทแล้วก็ได้ Line Point คืนไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปด้วยนะครับใช้แทนเงินสดได้ในร้านค้ามากกว่า 300,000 ล้านครับแล้วก็ผูกกับบัตรของ Rapid Line Pay ก็ได้นะครับตอนนี้หน้าบัตรมีให้เลือก3ลายครับสีดำเป็น Limited Edition สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ที่กสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงประเด็นกันไปนะครับก่อนอื่นเนี่ยที่มาของการที่เราทำจอบประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าทางสื่อต่างประเทศทางหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ถึงแมนซิตี้ในช่วงการออกสตาร์ทซีซั่นที่ไม่สวยหรูเท่าไหร่นักเพราะว่าไม่ใช่แค่เกมที่แพ้สเปอร์ในเกมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนหน้านั้นพวกเขาในเกมคอมมูนิตี้ชิลก็แพ้เลสเตอร์มาด้วยสกอร์เดียวกันเท่ากับว่านับเกมอย่างเป็นทางการจริงๆ2นัดแรกแพ้ 0-1 ทั้ง2นัดเลยแล้วรูปเกมก็ไม่ได้ต่างกันด้วยอารมณ์แบบประมาณว่าครองบอลบุกสร้างสรรค์โอกาสได้เกิน10กว่าครั้งแต่โอกาสยิงตรงกรอบหรือว่าการเปลี่ยนให้เป็นประตูยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็จะมาโดนคู่แข่งเล่นเกมโต้กลับเล่นงานมันเหมือนฉายภาพซ้ำเล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วแน่นอนว่าเขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยคือโอเคอาจจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือยังได้ตัวหลักกลับมาไม่ครบนะบางคนเพิ่งกลับมาจากเบรกทีมชาติเพิ่งไปพักร้อนมาแล้วก็ยังไม่ได้ฟิตเต็มถังยังไม่ได้ลงเล่นตัวจริงหรืออย่างเช่นเนี่ยเดอร์บอยเนี่ยเพิ่งหายบาดเจ็บมาไม่นานแล้วก็เพิ่งได้ลงเรียกฟิตไป12นาทีในเกมที่แพ้สเปอร์ก็ยังไม่ได้ลงตัวจริงมีหลายคนด้วยนะที่เราอาจจะไม่ได้เกิดชื่อถึงแต่อย่างโฟเดนนี่เป็นอีกคนนึงที่ก็บาดเจ็บไปยังต้องพักอีกราว 2-3 สัปดาห์นะครับถ้ากลับมาครบๆหลายฝ่ายก็เชื่อว่าซิตี้ก็จะดีกว่านี้แหละแต่ปัญหาไอ้การจบสกอร์จริงๆอ่ะมันก็ต้องแยกกันออกมานะฮะโดยเดี๋ยวเราจะเปิดกราฟิกให้เพื่อนๆเห็นนะฮะจาก Sky Sport อันนี้คือเกมที่เจอกับสเปอร์ในนัดแรกที่ผ่านมานะครับสีน้ำเงินเนี่ยคือการยิงตรงกรอบนะแล้วเราจะเห็นว่ามุมในการยิงตรงกรอบของสเปอร์มันไม่ได้อยู่ไอ้ของแมนซิตี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยจะไปอยู่ด้านขวากรอบด้านซ้ายกรอบมีนอกกรอบลูกนึงส่วนไอ้ตรงกลางที่ยิงไม่ตรงกรอบเนี่ยมันกลายเป็นยิงไม่ตรงกรอบซะเพียบเลยนั่นแปลว่าก็บ่งบอกถึงคุณภาพในการจบสกอร์ได้เช่นกันแล้วมันก็บ่งบอกเหมือนกันว่าทำไมแมนซิตี้ถึงพยายามเร่งหากองหน้าอยู่ในตอนนี้แล้วมันก็เป็นที่มาของวันนี้ที่เราต้องคุยกันนะอุ้ยผมว่ากราฟิกตัวนี้ชัดมากคืออย่างสีน้ำเงินนอกกรอบเนี่ยถ้าใครจำกันได้น่าจะเป็นลูกยิงไกลของเควินเดอบรอยที่ติดเซฟผู้รักษาประตู
แล้วก็ด้านข้างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกของริยาดมาเรสนะครับแต่ยิงตรงกรอบจากระยะหวังผลตรงกลางจริงๆเนี่ยเกมเจอสเปอร์ไม่มีเลยอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่ชัดว่าซิตี้จริงๆถามว่าวันนั้นเล่นแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าก็ครองบอลได้เป็นส่วนใหญ่สร้างโอกาสได้แต่พอถึงจังหวะต้องจบในพื้นที่สุดท้ายบางจังหวะมันขาดความเฉียบขาดในแบบที่กองหน้าอาชีพควรจะเป็นอย่างเช่นมีลูกที่ริยัดมาเรสได้เติมมายิงจอๆหน้าปากประตูแต่ว่ายิงหลุดเสาไปเฉยเลยซึ่งมันทำให้อดคิดไม่ได้ว่าโหถ้าคนยิงช็อตนั้นเป็นแฮร์รี่เคนน่าจะเป็นประตูไปแล้วใช่คือซิตี้เนี่ยพยายามปรับมาใช้เป็น false nine ถ้าเกิดว่าเกมไหนที่ไม่มีศูนย์หน้าธรรมชาติลงสนามเนี่ยแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าระบบ false nine เนี่ยวิธีการเล่นมันจะเปลี่ยนไปจากการที่มีศูนย์หน้ายืนค้ำคุณก็ต้องไปฝากความหวังหรือว่าไปเน้นวิธีการเข้าทำเนี่ยจากปีกทั้งสองฝั่งที่ใช้วิธีการหุบเข้ามาเพื่อยิงหรือเพื่อจบสกอร์เพราะว่ามันไม่มีตัวยืนค้ำอ่ะมันไม่สามารถดึงตัวประกบของแนวรุกขอไปไม่สามารถดึงตัวประกบของแนวรับหรือว่าคู่เซนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามได้มันต้องใช้ปีกในการเปิดพื้นที่มันจะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคุณมีศูนย์หน้าธรรมชาติที่คอยยืนอยู่ตรงกลางอ่ะหน้าที่ของปีกมันจะไม่ใช่แค่การตัดเข้ามาแล้วแต่มันจะมีวิธีการเปิดเข้ามาเปิดยัดเปิดให้กองหน้าเข้าฮอสหรือว่าเข้าชาร์จอะไรต่างๆมันต้องปรับตรงจุดนี้ซึ่งกราฟิกอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าซิตี้พอไม่มีศูนย์หน้าธรรมชาติเขาขาดวิธีการเล่นในลักษณะแบบนั้นไปจริงๆนะครับอันนี้แหละปัญหาใช่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่นับซีซั่นที่แล้วคือซีซั่นที่แล้วซิตี้ก็เป็นแชมป์แบบฟอลส์ไนน์นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกอ่ะก่อนที่ตอนที่เป๊ปได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยติดกับซิตี้คือตอนนั้นก็ยังมีกุนอาเกโร่ไงช่วงที่กุนอาเกโร่ยังฟอร์มดีอยู่ปัญหานี้ถึงไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ครับพอพูดถึงตำแหน่งกองหน้าเนี่ยทางบรรดากูรูของต่างประเทศอย่างแกรมซูเนตนะครับไปจัดรายการกับทาง Sky Sport เขาบอกว่าจริงๆอ่ะตำแหน่งของแฮร์รี่เคนอ่ะเป็นงานด่วนที่ซิตี้ต้องเอาก่อนแจ็คกิลิชด้วยซ้ำไปนะครับซูเนตบอกว่าซิตี้ต้องการกองหน้าจริงๆครับปีที่แล้วพวกเขาเจ๋งมากนะที่มีอยู่คายกุนโดกันเติมขึ้นมายิงประตูได้เยอะมากมายแต่เราก็รู้ครับว่าปัญหาขาดกองหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซิตี้ต้องแก้ซูเนตบอกว่าไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็รู้ครับไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำจรวดก็รู้ว่าซิตี้ต้องการกองหน้าจริงๆพวกเขาตอนนี้อยากได้กองหน้าแล้วถ้าเกิดไม่ได้สนใจคงไม่ยื่นข้อเสนอขอซื้อเคนเข้าไปก้อนแรกแต่ว่าโดนปฏิเสธนะครับซึ่งซูเนตบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวซิตี้น่าจะได้แฮร์รี่เคนเพราะว่าทุกวันนี้อำนาจในการต่อรองอยู่ในมือของนักเตะเองแล้วก็ตัวแฮร์รี่เคนก็คงไม่อยากจะอยู่กับสเปอร์ไปจนครบสัญญา3ปีแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าความเห็นของแกรมซูเนตอาจจะตรงกันข้ามกับความเห็นของแดเนียลเลวีประธานสเปอร์หน่อยเพราะข่าวล่าสุดของวันนี้ก็บอกว่าสเปอร์ยังก็ไม่ได้มีความคิดที่จะขายแม้ว่าข้อเสนอที่ได้รับมาจะเป็นหลัก100ถึง125ล้านปอนด์ก็ตามคือเข้าใจสิ่งที่ซูเนตเอามาเปรียบนะว่าตำแหน่งของเคนสำคัญกว่าตำแหน่งของแจ็คกิลิชเพราะว่าตัวสร้างสรรค์เกมภายในทีมซิตี้มีเยอะมากแล้วมีเยอะจริงๆไม่ใช่แค่เควินเดอบรอยน์แต่คนอื่นๆก็ทำหน้าที่ตรงจุดนี้ได้แต่ว่ากองหน้าเนี่ยถ้าเกิดนับจริงๆเนี่ยมีกาเบียลเชซุสแค่คนเดียวถูกไหมครับแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกดาวรุ่งทั้งนั้นเลยแต่ด้วยความที่สถานะมันแตกต่างกันแจ็คกิลิชซิตี้ยื่นเข้าไปแล้วมันปิดดีลได้เลยทางฝั่งของแอสตันวิลล่าเขาเห็นจำนวนเงินแล้วเขาตอบรับส่วนทางกับฝั่งของสเปอร์ที่ขนาดยื่นเข้าไปตามข่าวบอกว่า125ล้านเนี่ยโหยยังโดนปฏิเสธเลยอันเนี้ยมันคือไม่ใช่ว่าซิตี้ไม่พยายามนะเขาก็ทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าคือมันฝั่งสเปอร์เขายังใจแข็งจริงๆอ่ะผมไปอ่านกระแสของพวกแฟนบอลซิตี้ต่างประเทศนะคือเขาดีใจกันนะครับที่ได้แจ็คกิลิชแต่เขาก็มองเหมือนกันว่าพอไปเซ็นกิลิชมาก่อนดีลแรก100ล้านปอนด์เนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้มีบรรทัดฐานในเรื่องของค่าตัวก็คือเอาแจ็คกิลิช100ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นพอจบจากกิลิชแล้วไปคุยกับแฮร์รี่เคนต่อเนี่ยสเปอร์เห็นแล้วอ้าวร้อยล้านปอนด์แจ็คกิลิชคุณยังจ่ายไหวเลยแล้วแฮร์รี่เคนนี่คือเป็นทั้งดาวซันโวดาวแอสซิสของพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วดังนั้นสเปอร์ก็ไม่ผิดเหมือนกันที่จะมีสิทธิ์ในการโก่งค่าตัวแฮร์รี่เคนเมื่อดูจากค่าตัวของแจ็คกิลิชเป็นที่ตั้งครับผมครับแล้วก็เรื่องนี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าหยิบยกคำพูดของซูเนตมาฝั่งซิตี้เองนะครับก็นักข่าวอย่างเจสันเบิร์ดเนี่ยของเทเลกราฟเขาก็บอกว่าซิตี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่พยายามนะตอนนี้คืออยากได้แฮร์รี่เคนแบบใจจะขาดแต่ก็อย่างที่พูดไปครับ
การเจรจากับฝั่งสเปอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเจสันเบิร์ดเขาให้ข้อมูลนะเขาบอกว่าเบื้องหลังดีลของแฮร์รี่เคนเนี่ยมีปัญหาแม้แต่แมนซิตี้หรือว่าตัวของเคนเองเนี่ยก็ยังปวดหัวเลยครับล่าสุดตัวของแฮร์รี่เคนได้แจ้งกับประธานสโมสรแดเนียลเลวีอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเลวียอมตอบรับข้อเสนอจากแมนซิตี้แล้วก็ปล่อยให้เขาได้ย้ายทีมได้แล้วแฮร์รี่เคนรู้สึกหงุดหงิดนะที่เลวีเนี่ยไม่ทำตามสัญญาลูกผู้ชายครับว่าจะปล่อยตัวถ้าเกิดทีมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือแล้วก็ซิตี้ยื่นเข้าไปแล้วครับจำนวนเงิน125ล้านปอนด์โอเคมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ซิตี้ตั้งเอาไว้เพราะจากกระแสข่าวเนี่ยบอกว่าสเปอร์ตั้งเอาไว้150ล้านใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเลขมันก็ขาดอยู่แค่นิดๆหน่อยๆซึ่งสเปอร์ปฏิเสธข้อเสนอแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกับทางฝั่งของแมนซิตี้เพิ่มเติมด้วยแถมมีการไปปล่อยข่าวกับสื่อบอกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมารายงานตัวช้ามีการโดดซ้อมจนทำให้ตัวของเคนโดนแฟนบอลโจมตีนะครับเคนเนี่ยก็คาดหวังว่าระยะเวลาอีกประมาณ10กว่าวันก่อนที่จะปิดตลาดทั้ง2สโมสรจะสามารถหาข้อตกลงกันได้แต่ถ้าเกิดมันตกลงกันไม่ได้จริงๆด้วยความเป็นมืออาชีพของเขาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องอยู่ลงเล่นให้กับสเปอร์ต่อไปแล้วเขาก็อยากจะให้แฟนบอลเข้าใจด้วยว่าสาเหตุที่เขาย้ายเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเงินนะมันไม่ใช่เรื่องค่าเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เขาอยากไปเพื่อเป็นแชมป์จริงๆเพราะว่าเราก็เปรียบเทียบขุมกำลังทั้ง2ทีมต้องยอมรับว่าซิตี้เนี่ยมีความพร้อมสำหรับการลุ้นแชมป์มากกว่าฝั่งของสเปอร์แม้ว่านัดแรกเนี่ยผลออกมาในการเจอกับซิตี้จะแพ้ก็ตามนะแต่ไม่ได้หมายความว่าระยะยาวซิตี้จะแย่กว่าสเปอร์ตรงจุดนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าซิตี้เนี่ยพยายามมาโดยตลอดแล้วก็เฝ้ารอโอกาสว่าเมื่อไหร่ที่สเปอร์เขาจะยอมมาพูดคุยดีๆแล้วก็ตกลงขายแฮร์รี่เคนให้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายตามที่เจสันเบิร์ดบอกเอาไว้นั่นเองครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากนะคือมองในมุมเคนเราก็เห็นใจมองในมุมแมนซิตี้ก็อยากได้แต่ทางนู้นเขาก็แบบยังตั้งค่าตัวเอาไว้ส่วนถ้ามองในมุมสเปอร์ซึ่งเราจะมองข้ามไม่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็มีแฟนบอลสเปอร์ก็มองว่าก็ถ้าจะขายจริงๆก็อยากได้ในราคาที่มันโอเคด้วยไงแบบสโมสรสเปอร์ก็บอกแล้วว่า150ล้านซิตี้ยังไม่ได้ยื่นมาตามที่ต้องการก็ไม่มีเหตุผลต้องคุยด้วยมันก็โอ้ต่างฝ่ายต่างมีมุมของตัวเองกันทั้งนั้นคือถ้าถามตัวเลขที่โอเคเนี่ย150ล้านอาจจะเป็นตัวเลขที่โอเคในฝั่งสเปอร์และโอเคในความรู้สึกของแฟนบอลถ้าเกิดว่าต้องเสียนักเตะเบอร์หนึ่งของทีมแต่ถ้าว่ากันตามตรงนะครับผมว่าถามคนพันคนถามคนหมื่นคนถามว่าค่าตัว125ล้านปอนด์กับแฮร์รี่เคนเนี่ยสมเหตุสมผลไหมด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยอายุของตัวแฮร์รี่เคนเองแล้วก็ด้วยข้อจำกัดว่าเป็นตัวนักเตะที่เขาอยากจะย้ายเนี่ยผมว่าครับ 90% ก็ต้องบอกว่า125เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วแต่แค่ฝั่งสเปอร์มันตั้งเอาไว้ขนาดนั้นไงเขาเลยไม่ยอมตอบรับถ้าเราอ้างอิงจากตัวเลขของ Transfer Market ที่เขาจะประเมินจากทั้งฝีเท้าฟอร์มอายุระยะเวลาของสัญญาที่เหลือเนี่ยตอนนี้เขาประเมินค่าตัวแฮร์รี่เคนไว้ที่120ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็100ต้นๆ นะครับมันต้องหาจุดกึ่งกลางกันให้ได้ครับคือซิตี้ก็ไม่ได้อยากจ่ายถึง150แต่สเปอร์เขาก็มองว่าควร150เพราะเขาก็ไม่ได้อยากขายให้กับคู่แข่งร่วมลีกถูกไหมเพราะเป็นการขายไปก็เป็นการยื่นหอให้คู่ต่อสู้ด้วยมันเลยยากไงใช่ครับครับผมแวกต่อเลยฮะอ่ะทีนี้แน่นอนครับเราทราบถึงสถานการณ์แล้วว่าโอ้โหการที่จะได้แฮร์รี่เคนเนี่ยใครจะบอกว่าชัวร์เป็นชัวร์แน่ 100% คงพูดคำนี้ไม่ได้แล้วมันมีโอกาสเหมือนกันที่สุดท้ายเคนจะต้องอยู่กับสเปอร์ต่อไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคำถามต่อมาคือแล้วซิตี้อ่ะจะมองใครเป็นทางเลือกรองเอาไว้บ้างหรือไม่แต่เท่าที่เราจับตาดูสถานการณ์อยู่ตอนนี้เหมือนกับข่าวคนที่เป็นเป้าหมายรองไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นักสื่อก็ยังงงกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายจะมองที่คนอื่นบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นโอเคเมื่อตอนต้นตลาดเนี่ยอาจจะมีข่าวกับฮาแลนด์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับทางแมนซิตี้ก็รู้ว่าราคาของฮาแลนด์เนี่ยมันแพงกว่าเคนมากๆแล้วก็มันก็ถอยไปแล้วขนาดเชลซีที่ไปคุยแบบจริงจังอ่ะเชลซียังถอนสมองออกมาเหมือนกันเลยเพราะก็มองว่าฮาแลนด์เนี่ยทั้งค่าตัว150ล้านเหมือนกันแถมยังบวกด้วยค่าเอเย่นอีก40ล้านมันโอเวอร์ไปเชลซียังถอนสมองมาเอาลูกากูเลยทีเนี้ยฝั่งของซิตี้ล่ะเคยมีข่าวกับลาวตาโรมาร์ติเนสอ่ะถ้าเราย้อนไปคนนี้ก็ข่าวเงียบๆไปแล้วนะ
แล้วก็เหมือนทางอินเตอร์ก็ไม่ค่อยอยากขายได้หลายคนด้วยเพราะขายไปหลายแล้วนะครับดูซานวาราฮูวิชเคยมีข่าวบ้างประปรายแต่ก็เงียบๆไปดังนั้นดูจากทิศทางแล้วเนี่ยเหมือนซิตี้เองก็ไม่ได้อยากจะซื้อมั่วไม่ได้อยากจะแบบว่าถ้าพลาดเคนแล้วก็จะไปซื้อเอาใครก็ได้มาแบบแพนิคบายขนาดนั้นเขาอยากได้คนที่ซื้อมาแล้วอันนี้คือใช่อยู่กับทีมแล้วแบบคือปังคงไม่ได้อยากจะซื้อแบบเฮ้ยเอาใครก็ได้แบบนั้นดังนั้นตรงนี้ต้องมาลุ้นกันว่าก่อนปิดตลาดจะมีถ้าใช้คำที่เคยพูดกันมีจะมีดีลดำดินดีลเซอร์ไพรส์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนคือถ้าดูจากพวกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยยังไม่ได้เห็นตัวละครอื่นแบบจริงจังนะเหมือนที่โค้ชแอ็กบอกแต่ว่าถ้าเกิดดูมุมพวกสื่อเกรดรองหน่อยนะครับแบบสายกอสซิปหน่อยก็จะมีพวกคอร์ดิเอเล่เดโลสปอร์ตนะของฝั่งอิตาลีหรือว่าเดลี่เมลของฝั่งอังกฤษที่บอกว่าเหมือนแอบเลเล่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับ นะครับเนื้อข่าวบอกว่าจอร์จเมนเดสเนี่ยเอเจนต์ของโรนัลโดติดต่อไปยังซิตี้เพื่อเสนอขายให้บอกว่าราคา25ล้านปอนด์ขอค่าเหนื่อย 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ย้ำอีกทีครับว่าอันนี้ยังเป็นสื่อกอสซิปอยู่แล้วก็เหมือนที่เราทราบกันดีครับว่าโรนัลโดเองเพิ่งออกมาโพสต์ลงโซเชียลทางการว่าไอ้พวกข่าวลือโยงกับทีมนู้นทีมนี้อะไรพวกนี้ทั้งมาดริดทั้งปารีสแซงแช็กแมงอะไรพวกนี้ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นพอมีข่าวโรนัลโดกับแมนซิตี้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เราพูดได้เต็มปากเหมือนกันว่าต้องตัดชื่อเขาออกไปไม่น่าจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงถ้าใครจำกันได้ครับโรนัลโดเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหผมว่าระดับโรนัลโดไม่น่าเอาชื่อเสียงความเป็นตำนานของแมนยูไปเล่นทีมคู่แข่งร่วมเมืองแมนเชสเตอร์อยู่แล้วอันนี้ผมก็มองว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้เหมือนกันสำหรับ CR7 แม้ว่าเขาจะเหลือสัญญากับยูเว่แค่ปีเดียวก็ตามอันนี้คิดตรงกันนะคือตั้งแต่ผมเห็นครั้งแรกแล้วอะว่าโอ้โหอย่างโรนัลโดไม่มีทางแน่นอนนี่จะไปเล่นให้ซิตี้อะมันเกิดขึ้นไม่ได้อะเขาสร้างภาพลักษณ์มาขนาดนี้แบบว่าเป็นที่รักของแฟนแมนยูเป็นที่รักแฟนมาดริดเป็นที่รักยูเว่เขาจะมาเสียคนให้แบบให้แฟนที่เขารักเขามากๆในอดีตแบบมาเกลียดทำไมถ้าสมมติไปแมนซิตี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนก็น่าจะไม่พอใจใช่ไหมดังนั้นถ้าเขาจะไปจริงเขาไปทีมไหนก็ได้ที่อาจจะไม่ใช่แมนซิตี้แล้วก็ไม่ใช่ทีมเก่าที่เป็นไม่ใช่ทีมที่เป็นคู่แข่งของทีมเก่าดังนั้นอันนี้ก็ยากแต่ถ้าถามว่าคิดเป็นแบบแฟนตาซีเลยคุณคิดว่าถ้ามาอยู่กับแมนซิตี้แบบจะเป็นยังไงอันนี้เอาแบบแฟนตาซีนะโรนัลโดเล่นได้กับทุกทีมในโลกนี้ครับเออนั่นก็เล่นได้แน่นอนแล้วคนป้อนอ่ะคุณคิดดูว่ามีเดอะบอยป้อนให้อ่ะโดก็น่าจะขนลุกขนพองเหมือนกันอ่ะกับโอกาสที่ได้รับอ่ะแต่คงเป็นไม่ได้อ่ะทีนี้คำถามสุดท้ายคิดว่าจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยซิตี้จะได้แฮร์รี่เคนหรือเปล่าโอ้นี่คือคำถามที่ถ้าในมุมผมนะในมุมผมว่าซิตี้ไม่ใช่ทีมซื้อตัวมั่วอยู่แล้วเหมือนที่เราคุยกันมาว่าเขาจะไม่แบบไปเอาแพนิคบายเอาตัวรองๆมาใช้แก้ขัดอ่ะแล้วตอนนี้เป้าหมายที่เขาจริงจังมีอยู่คนเดียวจริงๆก็คือแฮร์รี่เคนแล้วอีกแค่ประมาณ13วันตลาดจะปิดชื่อก็ยังเป็นแฮร์รี่เคนคนเดียวโดยส่วนตัวผมมองว่าท้ายที่สุดผมว่าซิตี้ยอมจ่ายอาจจะไม่ถึง150ตามที่สเปอร์เรียกร้องแต่ผมว่ามากกว่า125อาจจะเป็นสัก130ก็ได้ผมว่ายังไงก็ตามคือตอนนี้มันเห็นปัญหาครับซิตี้2นัดที่เปิดฤดูกาลนี้มาก็คือคอมมูนิตี้ชิลด์ใช่ไหมครับแล้วก็เกมที่เจอกับสเปอร์จริงๆถ้านับเกมอย่างเป็นทางการซีซั่นที่แล้วแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิง UCL ก็ 1-0 เหมือนกันภาพแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับเออภาพเดียวกันเลยครับคือเล่น False Nine คอมบอลได้แต่ไม่มีโอกาสจบจัดในกรอบเขตโทษผมว่ามันคืองานด่วนที่ยังไงซิตี้ก็ต้องแก้แล้วผมว่าเป๊ปเองบอร์ดบริหารซิตี้เองก็รู้ว่าถ้าไม่แก้ต่อให้ได้แจ็คกิลิชมาแต่มันมีความเสี่ยงเล็กๆเหมือนกันที่อาจจะพลาดการป้องกันแชมป์ได้ผมเลยรู้สึกว่าท้ายที่สุดซิตี้น่าจะยอมจ่ายยกเว้นสเปอร์เคาะเลยว่า150ก็คือ150ไม่ให้ลดไม่ให้มีแอดออนถ้ามันไม่ได้จริงๆขึ้นมาผมว่าซิตี้จะฝืนใช้ False Nine ต่อฝืนใช้ Force 9แล้วก็อาจจะต้องรอซัมเมอร์2022ไปฉีกสัญญา Erling Braut Haaland คือเห็นด้วยกับ Peter Bosz นะว่าบางทีเขาอาจจะรอเนาะเพราะว่าถ้าสมมติไม่ได้เคนจริงๆอ่ะแบบราคามันแพงไปอ่ะเป้าหมายหลักที่เราเคยได้ยินก่อนในที่เขาสนจริงๆอ่ะจริงๆมีลูกากูด้วยนะแต่ลูกากูก็ไปเชลซีแล้ว Haaland เนี่ยก็ไม่ย้ายแน่ๆคงเป็นซัมเมอร์หน้าแล้วถ้าเคนยังไม่ย้ายอีกอ่ะถ้าเขาต้องไปซื้อเกรดรองอ่ะอย่างเช่นวาราฮูวิชมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าวาราฮูวิชจะ
ฝีเท้าเท่ากับ3คนที่พูดมาก่อนหน้านี้ไหมแล้วโอ้โหมันเขายังดาวรุ่งอยู่เลยนะวาลาวิช21 22อ่ะแล้วย้ายข้ามแดนอ่ะโอเคปีที่แล้วยิง20กว่าลูกแต่การมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่ต่างกันออกไปเลยแล้วก็ลาโตโรมาร์ตินเนสก็ค่อนข้างยากผมก็เลยมองว่าซิตี้อาจจะไม่แพนิคบายอย่างที่โบ๊ทบอกจริงแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าไม่ได้ซื้อแพนิคขึ้นมาไว้ก่อนใช่ถ้าแพนิคไปซื้อขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กเอาเท่ากับว่าเป็นการตัดทุนซื้อกองหน้าตัวหลักซัมเมอร์ถัดไปด้วยไงถูกป่ะยกใช่ถูกต้องหรือถ้าจะไปซื้อแบบถูกๆเลยพวก20ล้าน30ล้านมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะถ้ามันเวิร์กมันก็ถูกไปเลยแต่ว่ามันก็เสี่ยงอะเสียดายชื่อแดนนี่อิงส์นะคือถ้าเกิดแบบเอามาแก้ขัดก่อนถ้าเกิดแบบไม่ได้แฮร์รี่เคนจริงเอามาแก้ขัดอย่างน้อยก็เป็นตัวเลือกคอยช่วยทีมในยามจำเป็นแต่ว่าแดนนี่อิงส์ก็ไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแล้วใช่ครับผมนะฝันบ้องไงคือผมว่าในมุมผมนะผมมองต่างนิดนึงผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แฮร์รี่เคนผมคิดว่าซิตี้จะซื้อแต่จะซื้อในราคาไม่แพงและยังคงเล่นฟอลส์ไนน์แต่ขอให้มีกองหน้าภายในทีมอย่างน้อยสักคนหนึ่งก่อนเพราะว่าการเสียกุนาเกโร่ไปอ่ะมันกระทบนะโอเคแหละว่าในช่วงหลังๆบทบาทของกุนาเกโร่มันลดน้อยลงไปด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยเรื่องของสภาพร่างกายแต่ผมว่าอย่างน้อยอ่ะมันมีไว้มันอุ่นใจมากกว่าคือเราไม่ได้นับแค่ว่าเกมที่มีความสำคัญนะผมมองไปถึงเกมที่ต้องโรเตชันด้วยอ่ะคือถ้าเกมที่ต้องโรเตชันอ่ะการที่คุณมีตัวเลือกเอาไว้อ่ะคุณสามารถปรับทีมพักตัวหลักแล้วก็ส่งพวกตัวสำรองลงไปได้ผมยังรู้สึกว่าซิตี้จะซื้อแต่ถ้าไม่ได้เฮกเคนเนี่ยค่าตัวที่จะซื้อเนี่ยอาจจะเป้าหมายประมาณสัก30ล้าน20 30 40ล้านไม่เกินนี้ก็คงไม่ใช่ค่าตัวแพงแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในซัมเมอร์หน้าต่อไปว่าจะยังคงมองมาที่แฮร์รี่เคนหรือว่าจะหันเป้าหมายไปทางตัวเลือกอื่นอันนี้ความคิดผมนะเป็นตลาดที่ความต้องการกองหน้าเยอะแต่คนที่สามารถย้ายได้ดันไม่เยอะตามถูกต้องถูกมั้ยคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติซิตี้ทุ่มไปแล้วครับ150ล้านผมเชื่อแบบนั้นนี่ขนาดสถานการณ์ไม่ปกติยัง125นะอ่ะโอเคติดตามต่อนะดูต่อไปนะครับอ่ะก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับน้ำแร่ธรรมชาติปลาช้างคอบอนคอช้างคอเดียวกันนะครับก็ฝากสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดเหมือนเดิมครับรางวัลน้ำใจนักกีฬาที่มอบให้กับนักกีฬาไทยที่พวกท่านคิดว่ามีสปิริตยอดเยี่ยมมากที่สุดนะครับก็เราวันนี้เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนกีฬาชาวไทยครับได้เข้ามาร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนะครับก็จะให้โหวตได้เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับใครที่เข้ามาโหวตจะมีลุ้นเงินรางวัลนะจากทางไทยเบฟที่จะมอบให้เป็นเงินรางวัลพิเศษด้วยนะครับซึ่งก็ช่องทางนี้เลยนะครับร่วมโหวตเนี่ยครับเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตแล้วก็ไปเสิร์ชหาคำว่าสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดได้นะจัดขึ้นเป็นประจำครับถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่มอบให้กับนักกีฬาไทยที่พวกท่านชื่นชอบยังไงก็ฝากติดตามรางวัลนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับธนาคารกสิกรไทยของเราครับมาพร้อมกับบัตรเครดิตตัวใหม่Line Points Credit Card ครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดกับ3ข้อดีสุดปังทุกการใช้จ่ายได้ Line Points 3% ไม่จำกัดการรูด1 Line Points เท่ากับ1บาทแล้วก็ได้ Line Points คืนไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีด้วยนะครับใช้แทนเงินสดได้ใน 300,000 ร้านค้าครับแล้วก็หน้าบัตรเนี่ยมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับสีดำเป็น Limited Edition นะครับสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นที่กสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันของ K+ ก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือทั้งหมดของจอประเด็นวันนี้นะครับอ่ะฝากหนังสือด้วยกับลืมหนังสือในเครือของเรานะครับนอกจากหนังสือเนี่ยอ่ะเราขอเอาอันนี้ก่อนโปรแกรมศึกบุนเดสลีกาเยอรมันปี 2021-2022 นะฮะก็เรียกได้ว่ามีสีทั้งเล่มแล้วก็โอ้โหรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็รวมไปถึงหนังสือนะครับเอ็กต้าเกาโชเซเรียอานะครับเอ็กต้าลีกลาลิกาสเปนกับลีกเอิงรวมกันเลยแล้วก็เอ็กต้าพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงเอ็กซ์ต้าของบุนเดสลีกาเยอรมันที่รวบรวมข้อมูลรายชื่อนักเตะสถิติต่างๆโปรแกรมการแข่งขันไว้แบบครบถ้วนนะครับสั่งซื้อได้ทางอาร์ดินออนไลน์นะฮะหรือว่าแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปก็ได้หรือว่าตามร้านขายชั้นนำทั่วประเทศก็มีนะครับครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ